วยจังเลยอุ๊ยขอโทษจริงๆนะคะพอดีบินเดินไม่ทันระวังค่ะคุณหัดมีจิตสำนึกบ้างสิหน้าตาก็ดีไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยพ่อแม่คุณไม่เคยบอกหรอว่าการขโมยของมันไม่ดีน้องดาววีคิสมายนั่นน่ะสิบีมกี่ครั้งก็กี่ครั้งแกก็ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยป้าจุ๋มพี่หมูบีมไม่อยากทำงานแบบนี้แล้วบีมขอไม่ทำได้ไหมคะไม่ได้ฉันเลี้ยงแกมาแกต้องทำเพื่อตอบแทนบุญคุณฉันหรือแกจะอกตัญญูฮะบีมจะทำอะไรก็ช่วยนึกถึงบุญคุณแม่ฉันด้วยถ้าแม่ฉันไม่เก็บแกมาจากกองขยะป่านนี้แกก็คงไม่มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกพี่หมูแต่ทำแบบนี้มันไปเบียดเบียนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องนะนะป้านะฉันไม่สนถ้าแกไม่ไปเป็นโจรตามที่ฉันต้องการฉันจะจับแกส่งขายชายแดนเลยคอยดูแล้วอย่าคิดว่าฉันพูดเล่นนะแล้วแกก็อย่าคิดหนีด้วยนะเพราะไม่มีใครช่วยแกได้นี่เฮียเตอร์สุดหล่อเองจ้าแหมแค่นี้ก็จำเฮียไม่ได้นะเฮียสบายดีจ้าแล้วหนูล่ะสบายดีนะปากหวานจริงๆเลยนะหนูว่าเนี่ย คุยกันถูกคอแบบนี้สงสัยเฮียต้องโทรไปหาทุกวันแล้วละมั้งอุ๊ยลิฟต์ตกสวยจังเลยอุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับขอโทษจริงๆนะคะพอดีบีมเดินไม่ทันระวังค่ะไม่เป็นไรครับอยู่แบบนี้นานๆอะไรก็ได้นะครับนี่คุณผมหาตั้งนานเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอะไรของคุณคุณเป็นใครแม้แค่นี้ก็จำแฟนตัวเองไม่ได้นะฮะผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนายเหรอใช่ครับผมขอโทษนะครับพอดีลองงอนกันนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเฮ้ยเสียเวลาฉันจริงๆเลยขอโทษด้วยนะจ๊ะดูว่าพอดีมีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยนะส่วนคุณตามผมมานี่นี่คุณสบายชีวิตไหนเนี่ยคุณเนี่ยแล้วมาโกหกว่าเป็นแฟนฉันทำไมที่ผมทำแบบนั้นเพราะไม่อยากให้คุณเป็นหัวขโมยไงชอบนักเหรอขโมยของของคนอื่นเปล่าฉันแค่จำเป็นจำเป็นแค่ไหนก็ไม่ควรคุณหัดมีจิตสำนึกบ้างสิหน้าตาก็ดีไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยนี่คุณพ่อแม่คุณไม่เคยบอกเหรอว่าการขโมยของมันไม่ดีใช่ฉันไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนแต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ควรทำคุณคิดว่าฉันอยากทำไอ้งานบ้านี่นักเหรอคุณเดี๋ยวคุณนี่เราพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณฉันก็ไม่ได้อยากขโมยนักหรอกแต่มันเลือกไม่ได้ดิจะให้ฉันทำไงล่ะพี่คนใจร้ายอ่ะเช็ดซะร้องไห้มากๆเดี๋ยวไม่สวยนะเขาเกินไปเป็นคนใจร้ายผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมน่าจะพูดแรงไปหน่อยงั้นผมขอเลี้ยงไอติมเป็นการถ่ายโทษแล้วกันนะ
ฉันไม่ใช่พวกเห็นแก่กินนะนี่คุณค่อยๆกินเดี๋ยวไม่เย็นที่สมองหรอกทีนี้คุณบอกเหตุผลผมได้หรือยังว่าทำไมถึงทำแบบนั้นคือแกจะไปไหนที่บีมใช่แกจะไปไหนลูกหมูจับมันไว้จับแม่มานี่เลยพี่หมูปล่อยหนูนะหนูจะไปหางานที่อื่นทำเดี๋ยวค่าบุญคุณทุกอย่างหนูจะทยอยคืนให้ไม่ฉันไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นฉันเลี้ยงแกมากว่าจะโตหมดตังค์ไปตั้งเท่าไหร่ลูกหมูเอามันไปขังไว้ในห้องจ้ะแม่ไปขึ้นไปข้างบนพี่หมูไปหนูนะไม่ฉันจะไม่ปล่อยแกไปเด็ดขาดปล่อยเลยครับถ้าไม่อยากโดนข้อหาไปมากกว่านี้ตำรวจแม่นี่ยายบีมแกพาตำรวจมาจับฉันเหรอเดรคุณไม่ใช่นะคะป้าหนูแค่ไม่อยากให้ป้ากับพี่หมูทำในสิ่งที่ผิดแล้วหนูก็อยากใช้ชีวิตด้วยตัวของหนูค่ะหมวดคุมตัวสองคนนี้ไปโรงพักแล้วก็สอบสวนคดีกันก่อนจะได้นำตัวผู้เสียหายมาให้ปากคำได้ครับสารวัตรนี่คุณตำรวจจะมาจับใช้ตัวลูกของคนไม่ได้นะยายบีมมันก็ร่วมมือกับฉันด้วยใช่ไปคุยกันที่โรงพักกันครับเปล่านะป้าบีไม่เคยเอาอะไรของใครมาได้สำเร็จเลยป้าก็รู้อยู่แก่ใจแกโกหกงั้นบีไปให้ปากคำด้วยก็ได้ค่ะเพื่อความบริสุทธิ์ใจครับหมวดเอาตัวไปเลยครับสารวัตรเชิญครับปล่อยฉันนะฉันไม่อยากติดคุกปล่อยฉันไปครับปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆอย่าดิ้นครับขอบใจน้ามากนะที่ช่วยฉันแค่ขอบใจเองเหรอคุณผมช่วยคุณเลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคุณก็ได้ไม่ต้องหรอกคุณไม่ต้องเลี้ยงข้าวผมหรอกอ้าวแล้วจะให้ฉันตอบแทนยังไงล่ะก็ตอบแทนด้วยการที่คุณมาคบกับผมไงครับจะบ้าเหรอคุณสารวัตรมาขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแล้วได้ไหมล่ะครับก็ได้งั้นเย็นนี้เราไปดินเนอร์กันนะ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 ฮะอะไรนะท้องหายมันจะหายไปได้ยังไงค้นดูดีๆสิพวกงูพิษงูเห่าเลี้ยงเสียข้าวสุกทำไมเอามาคืนเธอติดคุกแน่ก็ยอมหนูไม่อยากติดคุกงั้นเหลียบพื้นให้ฉันดูสิฉันอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมอะไรเนี่ยครับคุณเดียวมาสคอตเป็ดโง่หน้าตาซื่อๆอย่างแกเหมาะที่จะใส่ชุดนี้แล้วแต่ผมเป็นรปภ.นะครับอย่าเลือกมากคุณท่านจะมาแล้วเร็วๆตามฉันมาสวัสดีครับคุณท่านนี่มาสคอตเป็ดที่จะไปงานแต่งครับไหนลองเต้นให้ฉันดูหน่อยสิว่าจะน่ารักไหมเอาเต้นให้คุณท่านดูสิดีแขกในงานน่าจะชอบไปบีมไปข้างบนกันค่ะคุณท่านดีมากเจ้าเป็ดโง่เป็ดน้อยกินข้าวยังยังเลยรอกินพร้อมออมนั่นแหละไปไปกินข้าวกันไปบีม
ห็นทองที่คุณนายซื้อปะเห็นสิจับใส่กระเป๋ากับมือทำไมจะไม่เห็นโหนายฉาบีมถ้าพี่มีเงินซื้อสักเส้นนะพี่จะรีบไปขอบีมแต่งงานเลยทองเหรอมีสิใครว่าไม่มีบีมหมายความว่าไงอะอ๋อเงินส่งให้แม่เรียบร้อยแล้วนะขอบใจมากพี่มิ้วว่าแต่พี่มิ้วเงินพอใช้หรือเปล่าพอ คุณบีมคุณบีมฉันมากลัวหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับอ๋อเขาไปทำงานก่อนนะเอออมคะคุณบีมพอดีคุณท่านทำทองหายเธอเจอหรือเปล่าไม่เจอนะคะท่านทำหายที่ไหนล่ะคะไม่รู้ถ้ายังไงเธอลองค้นตามกระเป๋าดูหน่อยละกันเผื่อจะเจ อไม่น่ามีนะคะนั่นมันทองของคุณท่านไปอยู่กับเธอได้ไงอมหนูก็ไม่เหมือนกันหนูสาบานได้นะคะหนูไม่ได้ไปจริงๆค่ะทำไงดีคะคุณบีมใจเย็นฉันเชื่อเธอนะอมเอางี้เดี๋ยวฉันเอาไปคืนคุณท่านเองแล้วบอกว่ามันตกอยู่ในรถได้ค่ะคุณบีมขอบคุณค่ะไม่เป็นไรฮะอะไรนะทองหายมันจะหายไปได้ยังไงค้นดูดีๆสิโอเคโอเคเดี๋ยวแจ้งฉันด้วยนะในกระเป๋าก็ไม่มีเชิญออมจะเข้ามาทำความสะอาดของท่านตามสบายอยู่ไหนเนี่ยค่ะคุณท่านคะอะไรทองที่หายได้คืนหรือยังคะเธอรู้ได้ยังไงว่าทองฉันหายเธอพูดดีๆนะอ๋องทองอะไรฉันไม่รู้เรื่องก็ทองที่อยู่ในกระเป๋าหนูยังไงล่ะคะหนูฝากคุณบีมไปคืนคุณท่านฝากตอนไหนอ๋องเอาดีๆนะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ๋องมีเธอรู้อยู่คนเดียวว่าทองคุณท่านหายแล้วอีกอย่างทองไปอยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงแต่ว่าทองพอแล้วพวกงูพิษงูเห่าเลี้ยงเสียข้าวสุกคุณท่านฉันอุตส่าห์เมตตาฟูมฟักให้ข้าวให้น้ำกลับมาชูคอแหวกัดฉันอีกฉันให้เวลาเธอถึงเย็นนี้นะถ้าไม่เอามาคืนเธอติดคุกแน ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่านะวันนี้กินอะไรดีอ่ะฉันรู้คุณบีมคุณบีมคะอะไรคืนทองมาเถอะค่ะนะคะคุณบีมคืนทองอะไรของเธออย่ามาเพ้อเจ้อนะรีบไปฉันจะกลับบ้านคุณบีมคะถ้าไม่คืนหนูจะให้การกับตำรวจนะคะว่าคุณบีมเป็นคนเอาทองไปหัวหมอใครเขาจะเชื่อ
ชื่อแม่บ้านของเธออย่าลืมสิฉันเป็นหนึ่งเลขาส่วนเธอมันก็แค่พนักงานตลาดล่ะมองเลยว่าเป็ดงูโอ้แม่งูเลยยังจะมาทำหน้าฉงนอีกเดี๋ยวจะเทกว่าลามซะเลยนี่เดี๋ยวไปเถอะอย่าเสียเวลาเลยก็ได้คุณบีมคะหนูขอร้องอะค่ะคืนห้องหนูมาเถอะนะคะให้ทำอะไรหนูก็ยอมหนูไม่อยากติดคุกทำอะไรก็ได้แน่นะแน่ค่ะคุณบีมเอาทองคืนคุณท่านนะคะได้งั้นเลียบพื้นให้ฉันดูสิฉันอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมแล้วฉันจะคืนทองให้บีมมันไม่กล้าได้ค่ะตอนนี้ทองอยู่ไหนคะอยู่นี่เลียสิได้ค่ะพื้นมันอร่อยไหมล่ะออมขอทองคืนด้วยค่ะหนูจะไปคืนให้คุณท่านไม่ให้นี่คุณโกงฉันเหรอคะแล้วแต่จะคิดนะก็ได้ค่ะไหนๆฉันก็จะติดคุกแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าทองมันอยู่ในกระเป๋าฉันได้ยังไงเออนั่นสิบีผมก็อยากรู้เหมือนกันต้องขอขอบพระคุณคุณนายมากๆเลยนะครับที่มาซื้อทองร้านผมไม่เป็นไรห้างทองเยาวราชลิ้มยิ่งเฮงของลุงเสิร์ฟได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สุดในย่านนี้อยู่แล้วขอบคุณครับคุณนายเดี๋ยวผมใส่ถุงให้นะครับไม่เป็นไรบีมเอาใส่กระเป๋าฉันซิได้ค่ะคุณท่านทองมั่นไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวก็เอาไปให้เจ้าบ่าวแล้วอ๋อครับแล้วนี่เลขาใหม่แล้วครับคุณนายใช่จ้ะโปรไฟล์ดีจบนอกเลยนะเจ้าสาวเขาเป็นคนที่ไหนล่ะครับคุณนายจันทบุรีคุณพ่อเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอ๋อครับอย่าลืมพาครอบครัวไปล่ะไปแน่นอนครับเอาบีนเสร็จยังเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะเฮงเฮงรวยๆหลังเสิร์ตครับขอบคุณครับนายนี่คุณเป็นถึงเลยค่ะทำไมทำตัวแบบนี้ไปไปกันเถอะไปไม่ได้หรอคะทำไมไอ้รปภ.จะช่วยแฟนเหรอกล้าเหรอเดี๋ยวพ่อแฟนไปถูกจับแกก็ตกงานแล้วรปภ.ใครกันแน่ที่จะถูกจับคุณท่านฉันบอกแล้วว่าวิธีนี้จะได้ผลค่ะคุณท่านเดี๋ยวทำไงดีทำไงล่ะหนีสิไม่ต้องหนีตำรวจกำลังจะมาแล้วคุณท่านคะให้โอกาสหนูเถอะนะคะหนูเป็นเลขาของคุณท่านนะคะเมื่อก่อนน่ะใช่แต่ตอนนี้ฉันจะแต่งตั้งหนูออกให้เป็นเลขาของฉันแล้วคุณท่านแล้วหนูล่ะคะส่วนเธอก็ไปชดใช้กรรมในคุกนะสิคุณท่านไม่นะคะคุณท่านครับผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ผิดมีเธอขี้โง่นี่แหละนะสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำ
คือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคน